ขึ้นโอเคครับไปนะคะ5432ขอบคุณนะคะการสั่งไปครับขอบคุณนะตอนนี้ยังครอบครัวเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่ความใจความรู้สึกความรู้สึกคือเป็นคนเตรียมตัวเสมอเวลาจะมีอนาคตข้างหน้าอย่างไรถ้าคุณสุเทพอายุมากแล้วแต่ก็เตรียมตัวแต่ว่าในขณะที่เราเตรียมตัวเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดนะคะไม่เคยที่จะคือนอนก็ไปนอนอยู่กับข้างๆเพราะว่าลุกไปไหนอะไรเนี่ยมันยังมีอันตรายนะคะก็จะนอนอยู่ด้วยกันตลอดก็คือไปทำอะไรก็เหมือนกับไปโรงพยาบาลก็ไปตลอดไม่เคยเว้นสักวันเลยนะคะก็ความรู้สึกว่าท่านเป็นที่รักของประชาชนนะคะแล้วก็ทุกคนเป็นแฟนคลับแล้วก็รักพี่เทพมากตอนพี่แต่งงานมีคนมาบอกคุณผู้ชมดีต้องดูแลให้คุณสุเทพให้ดีนะมีคนมาสั่งพี่เยอะค่ะว่าให้ดูแลคุณสุเทพให้ดีนะความรู้สึกพี่เองเราก็พยายามที่จริงพี่ก็อายุมากแล้วเหมือนกันนะคะแต่การที่เราจะต้องดูคุณสุเทพพี่จะทำตัวให้แข็งแรงเป็นคนโชคดีอย่างนี้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรค่ะก็ดูแลกันด้วยความรักแล้วก็พี่ก็เข้าใจชีวิตคุณสุเทพและในที่สุดพี่อยากจะบอกคุณสุเทพไปอย่างสบายไปสบายคือแทบจะหลับไปเลยอะค่ะแล้วไม่รู้ตัวน้อยใจตรงที่ว่าไม่บอกเราเลยพอตอนเย็นที่ไปอาบน้ำเดี๋ยวลงมาเฝ้านะให้น้องเขาดูแลพอลงมาเห็นแกนอนหลับแล้วพี่ก็ชอบให้พี่นวดฝ่าเท้าพอพี่หยิบฝ่าเท้าก็เสนอมายิ้มแล้วก็ยิ้มแล้วก็เลยเข้าไปหอมเขาหอมให้เขาหอมค่ะก็เป็นจะปิดลงจะปิดปกติไม่เคยหอมแล้วก็ไม่เคยหอมปากไม่เคยหอมคือหมายถึงว่าแต่งงานกันมานานเดี๋ยวเราคิดถึง50ปีลงมาแล้ว63ตอนนี้แต่งงาน2510แล้วตอนนี้มัน63ปีค่ะ53ปีค่ะก็ปกติก็งานยุ่งๆก็ไม่ค่อยได้มีเวลาแต่ว่าตอนที่ท่านเป็นนักร้องนะคะก็ไม่ค่อยได้ชอบออกไปตามท่านเท่าไหร่คือเรารู้ว่าท่านไปร้องเพลงเนี่ยก็จะมีแฟนคลับท่านคนที่มานั่งดูแล้วเขาจะสบายใจเมียมานั่งอยู่นี่มันหมดอารมณ์มันนะคะเขาก็เลยพี่ก็เลยบอกเขาไม่เป็นไรเขาไม่ไปบางทีจำเป็นต้องไปงานแต่งงานด้วยกันมีอยู่ครั้งหนึ่งแล้วเข็ดไม่ไปอีกเลยเพราะว่าเจอสุภาพบุรุษคนหนึ่งแล้วบอกโอ้โหมาคุมทุกวันเลยเหรอเนี่ยบอกอุ้ยตายไม่ได้มางานแต่งงานค่ะแล้วเลยติดรถมาตั้งแต่นั้นก็ไม่ยอมไปไหนคุณพี่เจ้ไปร้องเพลงจะไม่มีพี่อาจจะไม่มีออกไปโชว์ตัวแต่ก็อยู่กันด้วยความรักเพราะคุณพี่เจ้เป็นคนดีแล้วสองวันมีคนถามว่าทำไมถึงแต่งงานกับคุณพี่เจ้นะคะมีคนบอกว่าตอนนั้นก็ทุกคนรู้ว่าป้านะคะก็เป็นนักร้องคนก็มาติดเยอะแยะรวมทั้งคนมีฐานะดีๆเยอะแยะทำไมมารักคุณสุเทพมาร้องที่โรลิต้าด้วยกันแต่ความรู้สึกดูเขาอยู่ทุกวันคุณสุเทพเนี่ยร้องเพลงจะมีนักดนตรีคนหนึ่งเป็นเพื่อนกับคุณอาใช่ไหมคะก็เป็นนักปีโนอะหม่อมพรพุทธวรวุฒิเป็นปีโนท่านก็นินทาเนี่ยคนมาหาเยอะแยะเนี่ยเดี๋ยวก็ดูสิพอสิ้นเดือนไม่มีเงินคือเบิกเงินให้เขาหมดคือใครมาใครขอให้เงินให้ความรู้สึกพี่เนี่ยเฮ้ยดีเนาะเขาเป็นคนดีมากไม่ได้คิดว่าอนาคตเรามาอยู่แล้วเราจะมีคุณเทพใจดีขนาดนี้หลายคนบอกพี่ชาวลีเคยถามคุณบุษยาลังสีถามว่านี่เธอกินอะไรอ่ะเงินเดือนคุณเทพบอกที่ไม่เคยเหลือ คุณเทพจ่ายหมดอ่ะบอกไม่เป็นไรพี่มีหน้าที่คือหลังจากเลิกร้องเพลงก็ไปเปิดร้านตัดเสื้อนะคะก็มีแฟนนักร้องไปทำเยอะมากต่อมาท่านไปสมัครส.ส.ที่โคราชพี่ก็ไปหาเสียงจนร้านไม่ได้ทำผู้ที่มาตัดเสื้อกับพี่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นภรรยาท่านผู้ว่าทุกจังหวัดคือท่านใส่ชุดไทยแล้วพี่เป็นศิษย์ของระพีเราจะเก็บชุดไทยได้เรียบร้อยคนอ้วนก็ใส่ละผอมแล้วจนในที่สุดก็ต้องเลิกการร้องอีกอ้าวทีนี้คุณสุเทพมาเป็นส.ส.เดือดร้อนนั่งอีกโอ้ยที่ทำไมคนโทรเข้ามาคุณสุเทพอยู่ไหนเนี่ยคนชุมสภานี่บ้านฉันท่อประปาแตกไม่มีใครมาดูเลยเหรอผมวิจัยแล้วสมัยก่อนไม่มีมือถือทำยังไงดีตามไปที่สภาบอกสมัยนี้ไม่มีจะติดต่อไม่ได้จะเข้าประชุมห้ามออกมาเด็ดขาดอ้าวอย่างนั้นทำไงพอพี่เทพกลับมาตอนเย็นก็บ่นว่าพ่อทรมาในป่านี่น้ำท่วมบ้านเขาแล้วว่ะก็ไม่ได้ไปช่วยเขาก็หัวร้อนแล้วเขาก็บอกว่าพอตอนหลังมันมีการเลือกตั้งสกสขพี่ก็บ่นแล้วก็บอกคนนี้ไงแม่ช่วยพ่อสิแม่ก็ไปเป็นสกสิพอจะได้ช่วยพ่อทำงานอีกแล้วก็เลยกลายเป็นว่าพี่ก็เลยต้องมาทำหน้าที่เป็นสมาชิกสภากรุงเทพเขตราชเทวี6สมัย
ได้ติดต่อ6สมัยค่ะ6สมัยเจ้าจะเริ่มต้นสมัยที่7ก็เผอิญมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะซึ่งพี่ก็เข้าใจค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงแล้วได้รูปแบบนี้พี่ก็ดีใจเพราะชาวบ้านบอกกับพี่ว่าต้องช่วยท่านที่จะดูแลในความมั่นคงในความปลอดภัยด้วยสูงพี่ก็เลยดีใจก็เลยบอกว่าไม่เลือกพี่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าพี่ขอให้เลือกคนที่จะมาดูแลในเรื่องความมั่นคงของประเทศพี่ว่ามีความสำคัญและโดยเฉพาะเรื่องของพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวด้วยนะคะของสถาบันกษัตริย์และความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราประทับใจเพราะพี่เป็นคนเก่าเนอะอะไรที่เรารักกันไว้ถือกันไว้เนี่ยอยากให้คลองกันไปจนปัจจุบันนี้นะคะก็ด้วยความที่มีชีวิตเหมือนกับบางครั้งเราก็ไปประชนภัยหลายอย่างตอนคุณเสด็จหาเสียงที่โคราชมีคนมาหลอกให้ไปหาเสียงรถมารับไปที่วัดกลางคืนไปหาวัดไอ้ในวัดพอไปถึงก็อ้าวตรงไหนอ่ะไปตรงนู้นมั่งวัดนู้นวันที่ผ่าจนดึกอยู่ๆเขามาบอกว่ารถเสียเอารถไปจอดไว้กลางทุ่งนาไม่มีรถวิ่งเลยแล้วก็พอสงสัยนะเรามาสองคนเพราะมีลูกชายคนนึงก็เอาไปด้วยเขายังเล็กๆแบบเบาอยู่นะเขาคงไม่ฆ่าเรานะเรามีเด็กด้วยอะไรเงี้ยเขาไปยืนปรึกษากันอยู่นานเขาบอกรถเสียแต่สักพักนึงเขาเกิดเข้ามาแล้วก็ลูกเขาคงไปยืนคิดกันว่าทำไงดีจะฆ่าดีไหมนะตอนสมัยนิดเวลาคนหาเสียงต่างจังหวัดน่ากลัวมากใช่ไหมคะเขาตัดสินใจยังไงลูกมาสตาร์ทรถติดละไปกับเขาแต่ที่สุดไม่ได้มีที่ใครบล็อกเราไปหาเสียงที่ต่างจังหวัดเนาะเขาย้อนถามไปถึงคืนวันนั้นที่ก่อนที่ท่านจะเสียเนี่ยเราเข้าไปคือคุณสุเทพเวลาจะนอนคือเย็นเนี่ยทานอาหารพี่ก็จะทานกับท่านทุกมื้อทีนี้พอท่านจานเสร็จท่านจะนั่งดูทีวีสักพักหนึ่งแล้วท่านก็บอกว่าไปละพอจะไปละพี่ก็จะพอเอาของสอนเข้าไปท่านก็เดินไประยะที่จะห้องอาหารมาที่จะพักก็คือทำห้องแต่ขนาดคุณสุเทพไม่สบายตั้งแต่ต้นปี62ที่ตอนเลือกตั้งสสอะไรต่างๆค่ะแต่แสค่ะคุณสุเทพไม่สบายเพราะเป็ดสะโตกสะโตกขึ้นสมองแล้วก็พออยู่ที่และตอนที่ขึ้นสมองเนี่ยท่านมีอาการไม่ค่อยดีคือวันนั้นไปงานกับพี่ชลินนันทนครไปงานสวดศพของคุณสะอาดเปี่ยมวงศ์สามค่ะพอท่านไปแล้วกลับมาก็เดินโซเซส่วนพี่ก็ไปหาเสียงให้สสที่ลงพื้นที่เรามีหน้าที่เราอยู่บ้างไหนเราช่วยเขาปรากฏว่าเอ๊ะเจอพี่เทียบกลับมาถ้าไปเดินโซมอยู่ที่โซเซไปเดินก็เบี่ยงเสื้อแล้วแขนก็ล้มตัวลงนอนพ่อเป็นอะไรแต่ว่าไม่เป็นแล้วยังไงทำไมพ่อเป็นแบบนี้เลยลุกขึ้นปัสสาวะเดินไปเดินมาพี่ก็เลยบอกพ่อถ้าเป็นพ่อแบบนี้ก็พาไปโรงพยาบาลดีกว่าเราไม่เป็นไรไม่เลยนอนพอนอนไปสักพักพี่ไม่ได้ถึงหายใจโอ้ทุกอย่างก็วิ่งไปปลุกสะพ้ายบอกว่าเฮ้ยรถประสงค์พ่อที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ไปตอนหยุดมากๆนั่นก็เลยกลายเป็นเอาไปไว้ที่โรงพยาบาลแล้วก็สะกดขึ้นต่อมาตอนที่เอาไปไว้นี่ยังรู้สึกอะไรนะโรงพยาบาลก็หากันอยู่หลายวันสะกดนี่จะเป็นเรื่องที่คนไม่รู้ตัวพี่เลยขอฝากได้ช่างภาพเยอะอย่างนี้นะคะน้องๆเยอะอย่างนี้ขอฝากไปถึงประชาชนถ้าตัวเองรู้สึกว่าชาตรงไหนชาซีกซ้ายชาอะไรหรือมันมีอาการผิดปกติค่ะอย่านิ่งเฉยรีบไปโรงพยาบาลภายใน3ชั่วโมงไม่งั้นสโตรกขึ้นคุณสุเทพเป็นตอนนี้ตอนนั้นขนาดนอนอยู่โรงพยาบาลนะคะคุณสุเทพนอนอ่านหนังสืออยู่ที่ตอนนั้นไปโรงพยาบาลหมอก็ไม่ให้อยู่ห้องพิเศษให้อยู่ในที่บริเวณเป็นห้องรวมให้เดินดูก็ยังไม่ทราบจนเท้าพอพี่ไปพี่แทบหายไปไหนหมอมาบอกว่าเมื่อกี้แกนอนอ่านหนังสือแล้วแกก็นอนหนังสือผิดปกเดินไปดูน้ำลายออกปากเบี้ยวตาเหลก็เลยรีบเอาลงไปในห้องที่จะต้องเข้าคือตึกร้อยปีของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวพอเข้าไปแล้วก็ปรากฏว่ามีคุณหมอโทรมาบอกค่ะบอกว่าคุณปุษฎีคือก็ตามหาพี่เหมือนกันแต่คุณลุงโรจน์เลขาเขาต้องประกบอยู่อ่ะเขาก็ตามอยู่เขาบอกว่าพี่หมอต้องการพูดกับพี่คุณหมอบอกว่าคุณปุษฎีต้องมาเซ็นอนุญาตด่วนถามเซ็นเรื่องอะไรคะประการที่หนึ่งคือถ้าใช้ยานี้เนี่ยจะเกิดเหตุ3อย่างต้องทำใจอย่างที่หนึ่งคืออะไรครับอย่างที่หนึ่งก็คือเลือดออกทางทวารทั้งหมดอันที่สองผ่าสมองอันที่สามเสียชีวิตให้คุณป้าไปเซ็นรับรองให้ไปเซ็นอนุญาตร้องไห้โฮเลยคือทุกอย่างที่บอกนี่ตกใจมากคุณหมอขาไม่ทำไม่ได้เลยค่ะไม่ได้ตอนนี้มียาชนิดนี้ชนิดเดียวถ้าเผอิญคนไข้ที่เกิดมันมีปัญหากับยาเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นก็เลยบอกเอางี้ค่ะคุณหมอเสี่ยงชีวิตกี่เปอร์เซ็นต์ได้ยินคุณหมอบอกเขาทำมาสัก10% 10%โอเคค่ะได้เลยแล้วหมอก็ตัดสินไปเข้าห้อง
ไปฉีดยาเลยนี่พี่เขารอกันอยู่ข้างล่างเสร็จแล้วรุ่งโรจน์คุณเลขาเดินบอกพี่ออผมจำได้พี่ออเล่าให้ใครฟังว่าได้ยินคุณหมอบอก10ผมได้ยินเพราะยืนข้างคุณหมอคุณหมอบอกว่า 70% โอ้โหนึกได้แค่โอ้โหนี่เป็นบุญของพี่เทพที่เขายังไม่ถึงวัยที่เขาจะไปใช่ไหมคะมันก็เลยเป็นอะไรที่ผ่านไปแล้วแล้วคุณพี่เทพก็เคยผ่าบายพาสมาแล้วคือในตัวร่างกายคุณเทพนี่จะชุ่มชมทุกอย่างแกเมื่อหนุ่มๆแกจะสมบุกสมบันมากเวลาขับรถไปร้องเพลงขับไปเองขับไปเช้าไปเช้าร้องไปถึงนั่นบ่ายไปร้องที่อุบลกลับบ่ายขับรถกลับอีกอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าพี่เทพทำงี้ได้ไงแกบอกแกแข็งแรงฉะนั้นพออายุมากๆแล้วค่ะก็บอกน้องๆด้วยนะคะบอกท่านบ้าท่านหลายบอกว่าต้องใช้ชีวิตตอนหนุ่มของเราเนี่ยต้องระวังสุขภาพทุกท่านนะคะเพราะว่าท่านจะได้อายุยืนแล้วก็ยิ่งอาชีพที่ท่านทำอยู่เนี่ยพี่เจ้ากลับขอบพระคุณทุกท่านเลยที่ได้กรุณามาให้โอกาสคุณป้าผุชดีได้เล่าให้คนฟังหลายๆคนแล้วก็คุณสุเทพเนี่ยมีแฟนเยอะเฉพาะโทรทัศน์เฉพาะโทรศัพท์อะไรก็สู้โทรทัศน์ไม่ได้เขาไวมากเห็นทั้งภาพรายละเอียดเยอะแล้วพี่ก็เห็นภาพที่ออกไปนี่ต้องขอกราบขอบคุณชื่นใจดีใจแล้วก็ดีใจที่ชาวบ้านมีความสุขในการที่ได้พบคุณสุเทพถึงแม้ว่าท่านจะเสียแล้วอย่างน้อยๆจะเห็นความเป็นไปตอนนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยเป็นส่วนบ้านไหนอะไรเนี่ยพี่รู้สึกว่าต้องการโทรศัพท์ทั้งนั้นโทรศัพท์เข้าบ้านเต็มไปหมดใช่ไหมเขายังมีอะไรที่ยังเป็นห่วงที่จะไปแบบทำการทำงานแบบไม่ได้สั่งเสียบอกว่าก็ยังห่วงเรื่องเพลงภาษาไทยเลยของท่านที่ร้องชัดๆพอดีตอนจะเสียชีวิตเนี่ยท่านลุ้นคุณเมรันชลาอยู่เพราะเรื่องภาษาไทยเพราะการร้องเพลงของนักร้องพี่เทพจะเน้นเรื่องภาษาไทยว่าร้องให้ชัดคือจะร้องยังไงก็ได้แต่ภาษาไทยต้องออกมาชัดแล้วทีนี้คุณเนรัญชลาก็แต่งเพลงเรื่องภาษาไทยไม่ใช่แค่ที่เป็นคุณเป็นชาติคุณสุเทพมุ่นมาเป็น40ปีค่ะอยากให้ได้แล้วท่านเป็นคนแต่งเพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยค่ะคุณเนรัญชลาปีนี้ก็สมใจที่ได้ค่ะอย่างก่อนอันนี้คือคุณสุเทพมีโรคประจำตัวหรือว่าอะไรใครคะมีโรคประจำตัวคุณสุเทพมีเยอะเลยค่ะพอเป็นโรคหัวใจปุ๊บเป็นเบาหวานก่อนแล้วก็เป็นต้องผ่าไบพาสเบาหวานโรคหัวใจความดันมันมาเป็นชุดค่ะมาเป็นชุดพอเป็นชุดเสร็จพอค่อยชั่วอยู่มาไม่กี่ปีก็สโตรกขึ้นทีนี้สโตรกกับหัวใจใช้เลือดด้วยกันให้สโตรกเยอะไปหรือเปล่าถ้าขึ้นสมองมากไปหรือน้อยไปมีอันตรายให้น้อยไปหัวใจเลี้ยงพอหรือเปล่า2โรคนี้ค่ะคุณเทพจะไปโรงพยาบาลศิริราชเกือบอาทิตย์หนึ่งสัก 2-3 วันเกือบทุกวันไปจนคนในโรงพยาบาลพอที่เป็นนั่งคอยหมอหรือคิวนะคอยคิวคนเดินผ่านรู้จักเราหมดคนนี้สวัสดีพี่กับพี่เทพแบบเป็นหุ่นมากอันนี้คือช่วง2ปีมาก็คือไปโรงพยาบาลอาทิตย์ละ2วันเลยใช่ค่ะ2-3 วันเพราะว่าต่อมาพอจากอันนี้ค่อยชั่วก็ไปกระเทือนอะไรบางอันไม่ได้เป็นแต่บอกว่าร่างกายคุณสุเทพแบบทรุดโทรมแล้วฉะนั้นโรคต่างพอทานยาชุดนี้ก็จะไปชุดนั้นคุณหมอที่ศิริราชน่ารักมากตรวจทุกอย่างพอตรงนี้ก็ไปตรงนี้คุณหมออีกท่านบอกเอ้ยคุณท่านต้องไปตรวจนี่หน่อยนะเช็คกันอยู่ตลอดเวลาคือที่ไปคือเช็คทุกโรคที่เริ่มจะมีอาการโรคไตโรคอะไรสารพัดแล้วคุณหมอก็จะจัดคุณหมอที่คืออ่านหนังสือพิจารณาหมอคนนี้เก่งพี่เทพได้รักษาด้วยความรู้สึกเราก็ดีใจแล้วเราก็ไม่ต้องห่วงอะไรมากนะคะศิริราชเป็นโรงพยาบาลก็อย่างการจากไปครั้งนี้คือเป็นภาวะหัวใจเป็นภาวะค่ะเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวค่ะหัวใจล้มเหลวคือนอนสบายนะตอนวันนั้นก็คือก่อนหน้านั้นไปทานอาหารกับเพื่อนทีนี้เพื่อนรู้ว่าพี่เทพชอบปลาดิบแต่ก็ไม่ค่อยได้ไปแต่ว่าไปรักเพื่อนก็ออกไปพอไปถึงร้านปลาดิบเมื่อ2วันเมื่อวันอังคารนี่แล้วปลาดิบทุกร้านไม่มีขายเนื่องจากติดเรื่องของไวรัสค่ะทุกร้านเนี่ยค่ะไม่มีคนที่พาไปเขาอยากให้พี่เทพไปวิ่งหาร้านจากคุณสุเทพเคยทานอาหารหน้ามุมครึ่งไปวิ่งหานี่3 ทุ่มเจอเข้าไปนั่งแต่ไม่มีปลาดิบมีอย่างอื่นพี่ก็บอกว่าอย่างอื่นก็ทานค่ะพอถักมาคุณสุเทพจะเป็นคนแปลกเป็นคนดื้อค่อนข้างเป็นคนดื้อแฟนไม่ชอบไม่ทานบอกพ่อทานหน่อยนะสั่งซุปมาให้ก็ไม่ทานเลยก็ไม่ทานทีนี้แกเปิดปวดปัสสาวะจน3 ทุ่มกว่าพาเดินออกไปแต่ตอนนี้พี่ตกใจที่สุดในชีวิตคือแกเข้าห้องน้ำแล้วก็หนีบนักแร้ไปพาแกเข้าไปแล้วก็ออกมาก็มีน้องๆตามมาด้วยแกเดินมาได้ไม่ถึงครึ่งทางมานั่งก่อนพอนั่งปุ๊บอาการนี้ขึ้นพี่ก็อุ้ยพ่อเป็นอะไรอ่ะก็เขย่าตัวพ่อเป็นอะไรพ่ออย่าเป็นอะไรนะเห็นไหม
คุณที่ไปด้วยคุณผู้หญิงเนี่ยค่ะเขาก็เอามือจับ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 หน้าแต่อะไรพี่แต่ก็รู้ตัวพอรู้ตัวเขาก็มองแล้วเขาก็เลยบอกว่าพี่เทพค่อยช่วยไหมเขาบอกยักหน้าเขาค่อยช่วยพี่ก็ถามโทรศัพท์พอกลับบ้านพี่โทรศัพท์เพราะน้องทำอย่างนั้นเพราะอะไรเขาบอกว่าเขาจะได้รู้ตัวแล้วยังไงเขาบอกอุ้ยนี่แฟนหนูก็เป็นบ่อยๆแล้วจะเป็นอันตรายไหมเขาบอกไม่เป็นไรก็คอยเตือนเฮ้ยพอฟังเขาพูดแล้วก็ไม่แน่ใจพอกลับบ้านแกไม่ทานอาหารก็บอกพ่อเขาต้องทานอาหารแล้วล่ะถ้ามันเหมือนจะช็อกขาดอาหารตั้งแต่ห้าโมงครึ่งสามทุ่มสี่ทุ่มยังไม่ทานอาหารสำหรับคนที่ไม่สบายห้ามเว้นเรื่องรายการอาหารทานมื้อไหนต้องทานตลอดนะคะปรากฏว่าท่านก็ไปทานให้ทานข้าวต้มก็ไม่ทานทานแต่น้ำทีนี้เด็กที่บ้านเขาบอกว่าถ้ามีเรื่องเบาหวานนี่ให้ทานมะม่วงสุกทานมะม่วงสุกไปครึ่งซีกรู้สึกดีขึ้นไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลก็คืนวันอังคารคืนวันอังคารวันนี้ไปวันอังคารก็ไปที่โรงพยาบาลคุณหมอก็น่ารักตรวจอย่างดีออกมาบอกให้เลขามาบอกว่าไม่เป็นไรเลยกลับบ้านได้พี่ก็บอกว่าเอ้ยต้องเป็นสิเพราะว่าเห็นอาการแบบนี้สองครั้งกลับบ้านแล้วก็ปัสสาวะราดแบบต้องสองครั้งแล้วไม่ได้นะอะไรเงี้ยแล้วก็บอกไม่เป็นเนี่ยท่านมาดูสิเขามีประวัติของคุณสุเทพทั้งหมดเปิดให้ดูนี่คือดีคุณสุเทพขยันมาโรงพยาบาลนักดีทั้งหมดทุกอย่างแต่ปรากฏว่ามีนิดเดียวก็คือเรื่องของขาดน้ำตาลไม่เข้าใจตัวพี่เองก็ไม่เคยมีความรู้ตรงนี้นี่ก็เลยเรียนน้องให้ทราบนะขาดน้ำตาลนี่เขาบอกว่ากระทันหันมากแล้วก็เป็นไม่ได้แต่ว่าพักขาดน้ำตาลมันนั้นเราก็เข้าไปคุยกับหมอแต่ตอนนั้นพี่ยังไม่ทราบไอ้โรคขาดน้ำตาลมันจะร้ายแรงอะไรนะแกบอกไม่เป็นไรเราบอกคุณหมอช่วยรับไว้หน่อยแกบอกว่าตอนนี้โรงพยาบาลเนี่ยเขาจะมีประเด็นที่ว่าถ้าคนไข้เนี่ยอาการไม่หนักก็จะไม่มีห้องให้พักดูไม่ได้ให้กลับบ้านเราก็กลับมาเพราะว่าเอ๊ะเรากลับมาวันพุธกลับวันนั้นไปคืนอังคารเว้นวันพุธตอนเช้าหมอสงครามนะหัวใจนัดต้องไปตรวจหัวใจคือ8โมงเช้าไปตรวจหัวใจแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้แต่คืนนั้นนะคะตีสี่ก่อนจะเช้าของวันพฤหัสค่ะแต่ตอนเย็นทานข้าววันนั้นพูดอยู่บ้านหลังจากที่ไปโรงพยาบาลแล้วทานอาหารได้ทุกมื้อครบทุกมื้อแต่พอตอนเย็นแต่ตอนเย็นแกก็รู้สึกให้ลดดูพ่อที่หน้าซีดหน้าซีดหน้าขาวแล้วก็บอกว่าทำไงดีเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นว่าจะไปโรงพยาบาลพรุ่งนี้เช้าแล้วคงไม่เป็นไรมั้งนี่เขาทานอาหารครบทุกมื้อแล้วแกก็นอนเขาบอกว่าเนี่ยแกก็นอนหลับแค่ๆนอนผ้าเรียบร้อยจากนั้นก็ทุ่มกว่าพี่ก็บอกให้น้องดูด้วยพี่ไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวลงมาเพราะพี่จะมีหน้าที่ให้ยาทานตอนก่อนนอนคือยาอันนั้นจะเป็นยาสมองและยาสมองนี่มันมีสองอย่างเองแต่ยาอื่นมีด้วยนะคะก็รวมละ5เม็ดยาสมองนี่อย่างละเม็ดจะเป็นยาที่ต้องระวังยาสมองนี่วันนี้ทานได้พรุ่งนี้ไม่ได้ต้องเว้นอันนี้ทาน2เม็ดเลยมันเขาจะเขียนมาให้พี่จนนั่งจัดทีละอย่างไม่เคยพลาดจัดให้ครบและยาหมดเพราะว่าหมดที่หมอนัดพอดีให้ทานเสร็จแล้วคุณชูชาติตอนนั้นตอนที่เลือดออกลืมเล่ามันมีครั้งหนึ่งที่เลือดถ่ายออกมาเป็นเลือดก็ไปดูอีกก็นึกว่าแผลในกระเพาะมีก็เคยผ่าตัดแผลในกระเพาะตรวจแล้วก็ไม่มีนี่ค่ะถึงบอกว่าต้องไปโรงพยาบาลบ่อยในนี้การกดว่าวันที่เลือดออกเนี่ยออกทางตาด้วยค่ะออกทางตาก็เลยหมอตาก็ตรวจให้ที่โรงพยาบาลน่ารักมากบอกไม่เป็นไรเพียงแต่มันเลือดออกตรงนี้นิดเดียวก็ให้ยาหยอดพี่ก็หยอดตาให้ท่านนะท่านก็ลุกมาหอมพี่นิดหนึ่งนะแกก็นอนไปแต่พอคนว่าหลับพี่ก็หลับไปกันหมดเลยเพราะว่าตัวเองอดนอนเมื่อคืนวันพุธมักกลางคืนวันพุธไม่ได้เช้าวันพฤหัสก็นอนเฮ้ยพอตื่นก็อุ้ยพี่เทพไปยืนตรงหน้าประตูไม่ได้ยินเขาลุกไปเนี่ยเจ๊กุกกักกุกกักกุกกักอะไรเงี้ยเปิดประตูพอออกไปเห็นแกทำอะไรแม่แกออกจากห้องน้ำเพราะห้องน้ำจากเตียงนี่เดินจากนี่ไปนี่เองแล้วแกก็มีกางเกงใส่กางเกงอยู่กับบ้านมันหล่นไปที่กองที่เท้าท่านพยายามที่จะดึงกางเกงอ่ะแล้วท่านก็จะล้มพี่ก็รีบพุ่งเหลาเลยนะไปรับแกแต่เตียงเตี้ยนะคะพุ่งเหลาไปรับแกอุ้ยพ่อเป็นอะไรแกก็บอกแกก็อุดอัดที่พี่รู้สึกว่าขาแกแข็งๆเนี่ยไม่รู้พี่ก็บอกจะช่วยกันใส่กางเกงแล้วก็เริ่มระหว่างใส่ไม่ได้พี่ก็โทรศัพท์หาลูกหาสะใภ้หาแม่บ้านที่เปิดประตูเพราะว่าพี่นอนนี่มันอีกห้องมันลงมาข้างล่างให้เปิดประตูเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยโทรหน่อยเราก็เข้าใจเพราะตอนนั้นมันใกล้ตีสี่นี่คนจะหลับสนิทนะแล้วก็อดนอนกับเรามันแล้วคืนหนึ่งนะคะก็โทรศัพท์โทรศัพท์ติดแต่ไม่มีคนรับตอนนี้คุณสุเทพก็จะตะกายขึ้นไปนอนบนเตียงแล้วก็บอกแม่ไปดูห้องน้ำสิพ่ออุจจาระไม่เต็มเลยเหมือนกับคนท่าใส่แตกอะไรแต่ถามบอกว่าพ่อไปโผล่ดูไม่มี
ไม่มีเขาบอกไม่มีแต่แกรู้ปัสสาวะก่อนแล้วพอออกมาที่แกจะล้มแล้วเสร็จแล้วแกก็ขึ้นนอนบนเตียงก็ขึ้นนอนเตียงพี่ก็เอาผ้าให้แล้วพี่ก็บอกพ่อเป็นยังไงเดี๋ยวไปตามลูกพ่อรอเดี๋ยวนะแกลุกขึ้นมาก็หยิบไอ้เป็นเหมือนกระถางไม่ได้กระถางมันเป็นที่พี่เอาพลาสติกรองกระถางไว้แกก็เหมือนจะอาเจียนแต่ตั้งแต่แกไม่สบายมา2ปีนี่แกไม่เคยอาเจียนเลยแกอึกอึกในท้องเลยค่ะพออึกอึกในท้องพี่ก็พ่อเป็นไรก็รีบพานี่แกก็เหมือนจะอาเจียนบอกอาเจียนไม่แล้วล้มตัวลงนอนพอนอนปุ๊บพี่ก็เห็นแล้วว่าท่านดึงหมอนคือหมอนมันก็อยู่ที่เดิมเนี่ยแต่พอท่านลุกท่านนอนมันขยับท่านก็ดึงมารอมศีรษะเองแล้วท่านก็พลิกตัวอย่างนี้แขนพี่ก็จับอย่างนี้แล้วพี่ก็พ่อไม่เป็นไรนะคือสุดท้ายแล้วรอเรียกไม่ไหวแล้วต้องวิ่งขึ้นไปเปิดประตูแล้ววิ่งไปเรียกลูกทั้งหลายให้ลงมาก็ตบหน้าตบหน้าท่านก็มองพี่เสร็จแล้วพี่ก็วิ่งขึ้นไปพอวิ่งกันไปที่ตบประตูลูกเอ็งไปดูพ่อเขาก็วิ่งจากกระไดลงมาสะพายก็วิ่งลงมาทุกคนบอกว่ามาถึงตรงพ่อเนี่ยประมาณ4:45 นตอนนั้น4:45 นแล้วเขาก็ช่วยกันปั๊มหัวใจพอปั๊มหัวใจเขาก็ช่วยกันปั๊มหัวใจแต่ตอนก่อนเขาจะปั๊มเขาโทรหารถไอ้ที่หัวหมอกเปิดบอกว่ามันเป็นเสียงนะค่ะรถมารับแต่รถอันนี้ดีมากเพราะว่าอยู่ตรงปากซอยแถวคลองตัน71เนี่ยจะมีรถคันนี้จอดอยู่ที่ปั๊มน้ำมันเขาเห็นแล้วเขาก็มาไม่ถึง10 นาทีพอมาถึงพี่ก็วิ่งจบมงเพราะพี่รู้ต้องไปโรงพยาบาลพี่ใส่ชุดนอนพี่ก็ไปเอาเสื้อพ่อให้ลูกลงไปพอลงไปก็เห็นเขาดึงมานอนข้างล่างพี่ก็บอกอ้าวแล้วไม่พ่อนอนอย่างนี้ล่ะคะเขาบอกว่าพ่อนอนอย่างนี้เพราะว่าทางที่จะมาเนี่ยบอกว่าให้ดึงลงมาแล้วบอกให้ทำปั๊มหัวใจทำ PDR ที่หัวใจให้ทำหัวใจเขาบอกว่าหนูก็ทำกันจนไม่รู้ที่พ่อก็ยังไม่ขึ้นดูกระดิ่งอะไรก็เริ่มจะร้องไห้พอดีรถมาแล้วก็พวกที่เข้ามาทำงานก็ตามมาแล้วพวกเขาไม่เห็นสภาพเขาตอบว่าไงนะคะพี่ไม่อยู่แล้วพี่บอกอุ้ยต้องเมื่อกี้เองนะคะแล้วบอกว่าท่านบอกว่าดูสิคอแข็งแล้วคอแข็งขาแข็งคอแข็งแล้วอะแล้วพี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยเมื่อกี้ยังพูดกับพี่อยู่เลยเนี่ยพี่วิ่งขึ้นไปแล้วเขาก็เหมือนไม่เชื่อเขามีคุณหมอมาด้วยนะคะหมอมาจากจุฬาด้วยค่ะไม่กี่นี่เองพี่ก็เลยบอกว่าเนี่ยค่ะพอดีลูกสะพ้ายพี่เขามีโทรศัพท์เขาเปิดโทรศัพท์ให้ดูว่าพี่โทรไปนี่4:00ว่าตอนรถคันนี้มาแล้วเขาถามว่าจะให้ถามให้พี่พวกทำเลยเขาก็เสียบอะไรเสียบออกซิเจนดูอะไรตอนอะไรก็ทำให้ผมปั๊มได้20แล้วก็30นะคะปั๊มไม่เลยค่ะปั๊มเราก็ใจมีชื่อคุณแม่พระคุณอย่าเป็นอะไรปรากฏว่าปั๊มไปถึง30ก็หันมาบอกว่าไม่มีหวังเพราะชีพจรหยุดแล้วแต่เขาถามพี่คำหนึ่งว่าคนไข้นี่เสียชีวิตไปแล้ว3 ชั่วโมงเฮ้ยไม่ใช่พูดแล้วขนลุกพี่บอกไม่ใช่ก็เมื่อกี้พูดกับพี่แล้วสะพายก็เลยเปิดโทรศัพท์ก็ติดให้คุณหมอดูนี่นะคะคุณแม่โทรหาหนูนี่4:00แล้วตอนนี้มัน4:35เองนะพี่เล่าให้ใครฟังใครจะบอกว่าคุณยุทธเนี่ยเป็นคนใจแข็งพี่ว่าเขาไปแล้วแต่เขาอยากจะทำให้อยู่ทำให้ฝืนให้อยู่อ่ะมันเป็นพอมันนึกถึงตรงนี้แล้วมันทำรู้สึกทำไมเราไม่รู้ตั้งแต่เย็นเราจะได้พาเขาไปอะไรเงี้ยนะคะมันเป็นอะไรเสียใจเหมือนกันนะคะโทษตัวเองแล้วก็บอกโอ๊ยทำไมแล้วตอนที่พี่วุ่นวายอยู่ที่ขึ้นไปเรียกก็ไม่ได้จะปล่อยพี่เทียบไปก็ไม่ได้โอ๊ยทำไมเราไม่ชีวิตนี้เราเอาเขามานอนห้องนี้แล้วตอนนี้มันเกิดเหตุนี้เราไม่ได้คิดมาล่วงหน้าว่าเขาก็เกิดเป็นอะไรกันหน้าหันเราจะไปเรียกทันไหมเพราะตอนนี้เราไม่ได้คิดว่าดูก็ดีทานอาหารดีปกติโทษตัวเองว่าเราไม่น่าทำอย่างนี้ด่าตัวเองแล้วก็วิ่งขึ้นไปเรียกลูกด้วยความรู้สึกพอลงมานี่ทุกคนที่มาดูแล้วเล่าให้ฟังน้อยๆนี่เขาบอกพี่เป็นคนใจแข็งคนใกล้ชิดใจแข็งไปแล้วแต่พยายามฝืนร่างกายยังไม่พยายามคุณแม่ค่ะสุดท้ายนี้คุณแม่อยากจะบอกอะไรกับอาสุเทพบ้างถ้าเกิดว่าแกยังได้ยินอยู่ค่ะพี่ก็บอกว่าขอให้พี่เทพไปสู่สวรรค์เพราะว่าคุณเทพเป็นคนดีค่ะพี่ยอมรับว่าท่านเป็นคนดีเป็นคนนิสัยดีใจดีแล้วก็ตั้งใจทำงานแล้วก็รักมีลูกศิษย์ก็รักศิษย์ทุกคนแล้วท่านก็เคารพรักผู้สื่อข่าวทั้งหมดมีผู้สื่อข่าวอยู่ท่านนี้น่ารักพี่เทพมากเมื่อกี้เห็นท่านนั่งร้องไห้อยู่พี่ก็วิจัยท่านทำน่ารักคือเป็นอะไรที่พี่เทพรักทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีอยู่ในเมืองไทยพอมีอะไรพี่เทพเป็นนักการเมืองมีอะไรแกก็จะบ่นเหมือนกันในเรื่องการเมืองแกก็ยังคิดอยู่นะคะเป็นที่แกเขียนหนังสือลงไทยโพสต์นะคะบางอันที่แกเห็นว่ามันไม่สมควรทางการเมืองแต่มีคนบอกว่าพี่เทพจะไปเขียนเดี๋ยวมีหลายพรรคเขาไม่ชอบอะไรเงี้ยแกก็บอกว่าก็เขียนให้คนได้คิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็เลยอยากจะบอกพี่เทพว่าพี่เทพสิ่งที่ทำเอาไว้ขอให้พี่เทพสู่สวรรค์นะเพราะว่ามีความสุขมากๆนะคะกำหนดการนะหลังจากวันนี้ไปก็จะไปเผาให้จะสวดวันถึง7วันก็คือจะไปหมดวันนี้วันนั้นไปหมดวันพุธทุกวันนะคะครับวันนี้นะค่ะก็มีเห็นมีบอกว่าน้องๆที่เป็นนักดนตรีสมาคมนักดนตรีเขาก็จะมาช่วยกันก็จะมีวงดนตรี3วงวงแรกก็วงของคุณวิระอยู่ถาวรที่ตอนนี้เป็นศิลปินชาตินะคะเมื่อกี้ฉันก็มาเป็นวงของเฉลิมกรุงอะค่ะของเฉลิมกรุงแล้วก็อีกวงนึงก็ของสุนทรภรณ์อีกอันนี้ก็เป็นของคุณออดนะคะค่ะจะเก็บกันน่าจะเป็นการจะเก็บกระดูกไว้100วัน100วันค่ะเก็บไว้100วันค่ะก็รอรับน้ำพระราชทานด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะพี่ก็ขอบคุณท่านนะคะขอบคุณค่ะมีสุขภาพแข็งแรงลงมาลงข่าวให้ทุกคนได้รับข่าวแล้วก็จะมีความสุขนะคะที่ได้รับข่าวช่วยจะมีความขอบคุณเขาขอบคุณทีวีขอบคุณนิสิตฟิล์มขอบคุณทุกอย่างที่เป็นสื่อของคุณนะคะว่าทางเขาเนี่ยมีความสุขในการที่ทุกคนได้ทุกคนเขาได้ทราบความเป็นไปขอบคุณทุกคน